วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องจงอ่อนแออ่อนสุภาพเหมือนพระเจ้าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์ได้ผลิตรายการนี้ขึ้นมาเป็นประจำทุกวันเผยแพร่ทางสถานีวิทยุชุมชนแล้วก็นำมาส่งต่อให้คุณผู้ฟังทางบ้านในที่ต่างๆนะครับได้มีโอกาสรับฟังกันทางช่องYouTube ที่ใช้ชื่อช่องว่าบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตนะครับและในทางแฟนเพจที่ Facebook ก็ใช้ชื่อเดียวกันนะครับบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตซึ่งรายการของเรานี้นะครับดำเนินรายการมา 5-6 ปีแล้วนะครับดังนั้นรายการที่อยู่ในคลังอยู่ในช่องของเรานั้นน่าจะมีร่วม 2,000 รายการแล้วล่ะนะครับคุณผู้ฟังสามารถลองไปสืบค้นดูถ้าหากว่าคุณผู้ฟังฟังในเวลาไม่ทันนะครับอาจจะย้อนกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งในทาง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจที่ Facebook นะครับพิมพ์ว่าบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตก็จะพบหน้าตาของอาจารย์เท็ดอยู่ที่นั่นแล้วก็คลิกเข้าไปเลือกฟังรายการได้ในที่นั่นนะครับในช่องนั้นมีรายการให้ฟังมากมายนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้คุณผู้ฟังอาจจะงงนิดหน่อยเพราะว่าชื่อเรื่องของรายการบอกว่าจงอ่อนแอเหมือนพระเจ้านะครับอันนี้เนื่องจากว่าผมไม่มีต้นฉบับภาษาอังกฤษนะครับเลยไม่แน่ใจว่าอยู่ที่การแปลหรือว่าอยู่ที่ความเจตนาในการที่อยากจะแปลให้ตรงตัวว่าอ่อนแออย่างนี้หรือเปล่านี่ผมไม่ทราบนะครับแต่ด้วยความรู้สึกของเราทั้งหลายเรามองเห็นว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบพระเจ้าไม่มีความอ่อนแอนะครับดังนั้นในความรู้สึกของผมเองและอาจจะเหมือนพี่น้องคริสเตียนทั่วไปนะครับอาจจะขอเปลี่ยนชื่อรายการว่าเป็นจงอ่อนสุภาพเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าอะไรอย่างนี้น่าจะน่ารักกว่าแต่อย่างไรก็ตามอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เป็นใหญ่นะครับแต่เราจะมาดูเนื้อหาว่าพระคำของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันในวันนี้เป็นอย่างไรนะครับทำไมชื่อเรื่องจึงตั้งว่าจงอ่อนสุภาพจงอ่อนแอเหมือนพระเจ้าเดี๋ยวเราจะมาศึกษาด้วยกันในเนื้อหาก็แล้วกันนะครับบทเตรียมใจสำหรับวันนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับให้ลองลิสต์นะครับรายการที่เป็นอุปนิสัยทัศนคติและความประพฤติที่ดีที่เราได้เรียนรู้ที่เราได้ปฏิบัติมาตั้งแต่วัยเด็กว่ามีสิ่งดีด้านใดบ้างที่เราได้เลิกกระทำกันไปแล้วเมื่อเราโตขึ้นหรือเราสูญเสียพฤติกรรมดีๆไปแล้วพฤติกรรมดีๆในวัยเด็กได้สูญไปจากชีวิตของเราไปแล้วหรือไม่เมื่อเราโตขึ้นหรือว่ามีสิ่งดีใดบ้างที่ยังคงอยู่ตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอพฤติกรรมความรู้สึกท่าทีหรืออารมณ์ความรู้สึกต่างๆของเราหากว่าเราสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปเพราะความเติบโตเพราะแรงกดดันเพราะสภาพแวดล้อมเมื่อเราโตขึ้นนั้นบีบคั้นให้ความรู้สึกดีๆพฤติกรรมดีๆต้องสูญเสียไปขอเราที่จะอธิษฐานนะครับให้พระเจ้าเมตตาเราที่เราจะสามารถเรียกพฤติกรรมดีๆหรือความประพฤติดีๆสายตาดีๆความคิดดีๆในการมองต่อคนต่างๆนั้นให้กลับคืนมาให้มากที่สุดนะครับไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะช่วยเราถ้าเราทูลขอในสิ่งที่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อคราวที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้ในพระวจนะธรรมของพระเจ้าผ่านไปในมัทธิวบทที่17ข้อ22จนถึงข้อที่27นะครับซึ่ง
ตอนที่แล้วมี2เรื่องที่อยู่ร่วมกันนะครับเรื่องแรกนั้นก็คือการที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงพยากรณ์ถึงการสิ้นพระชนของพระองค์และการคืนพระชนของพระองค์ให้กับเหล่าสาวกได้รับทราบได้รับฟังกันนะครับซึ่งไม่ว่าเขาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าความเป็นมนุษย์ถ้าหากว่าเราอยู่กับอาจารย์อยู่กับหัวหน้าอยู่กับทีมอยู่กับคณะใดคณะหนึ่งที่มีความสำคัญผูกพันกันมากเหมือนกับสาวกผูกพันพระเยซูนะครับเขาเห็นหมายสำคัญเขาเห็นการช่วยกู้การช่วยเหลือฤทธิ์อำนาจของพระเยซูมีมากมายเหลือเกินนะครับยิ่งได้เห็นพระเยซูทรงจำแรงพระกายได้เห็นการที่พระองค์ทรงเป็นแสดงตนว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ามีทั้งเอลียามีทั้งโมเสสมาปรากฏกับพระองค์นั้นสาวกยิ่งมีความรู้สึกใกล้ชิดแล้วก็ยิ่งจะต้องหวงแหนผู้นำหวงแหนพระอาจารย์หวงแหนหัวหน้าแน่นอนนะครับผมว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ก็จะมีความรู้สึกเดียวกันเราก็จะหวงห่วงใยหัวหน้าผู้นำของเราที่เรารักที่เราเคารพมากเลยนะครับในมัทธิวบทที่17ข้อ22เป็นต้นไปที่เราได้อ่านผ่านไปนั้นนะครับเมื่อพระเยซูทำนายถึงการที่พระองค์จะสิ้นพระชนการที่พระองค์จะฟื้นคืนพระชนอีกเขาฟังไม่ออกแล้วล่ะบอกว่าเมื่อพระองค์จะสิ้นพระชนจะถูกจับถูกทรมานทนทุกข์มากมายถูกทำอัปยศมากมายพระองค์จะสิ้นพระชนไป3วันแล้วจะฟื้นขึ้นมาผมว่าแน่นอนละคนเราหูอื้อนะครับฟังเรื่องตอนที่พระเยซูคืนพระชนไม่ทันนะครับไม่ฟังด้วยซ้ำไปในพระคัมภีร์บอกว่าบรรดาสาวกก็พากันเป็นทุกข์ยิ่งนักเห็นไหมครับนี่คือท่าทีของสาวกเมื่อได้ยินคำที่พระเยซูพยากรณ์เรื่องการสิ้นพระชนของพระองค์ในเหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งในตอนที่แล้วที่เป็นบทเรียนที่ผมได้หนุนใจคุณผู้ฟังนะครับว่าเราควรจะเรียนแบบนั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์นะครับพระองค์ทรงชำระค่าบำรุงพระวิหารซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของชาวยิวในเวลานั้นใครที่จะไปใช้พระวิหารก็จะต้องมีการจ่ายค่าบำรุงนะครับแต่ความจริงแล้วพระองค์มีสิทธิในการที่จะเรียกร้องว่าพระองค์ไม่จ่ายก็ได้เพราะเราได้เห็นพระเยซูตรัสกับเปโตรเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วนะครับพระองค์ตรัสถามเปโตรว่าซีโมนเอ๋ยท่านคิดอย่างไรกษัตริย์ของโลกเก็บภาษีและส่วยจากใครจากโอรสหรือจากคนอื่นเปโตรทูลตอบว่าเก็บจากคนอื่นพระเยซูจึงตรัสกับเปโตรว่าถ้าเช่นนั้นโอรสก็ไม่ต้องเสียคุณผู้ฟังครับพระเยซูคริสต์มีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายค่าบำรุงพระวิหารเพราะพระองค์ทรงเป็นพระโอรสพระบุตรของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระวิหารว่ากันอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่น่าสนใจมากๆเลยนะครับท่าทีของพระเยซูเราจะเห็นว่าพระคัมภีร์บันทึกเอาไว้อย่างนี้ว่าแต่เพื่อไม่ให้พวกเขาสะดุดท่านจงไปตกเบ็ดที่ทะเลเมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมันแล้วท่านจะพบเหรียญอันหนึ่งจงเอาไปชำระบำรุงพระวิหารสำหรับเรากับท่านเถิดซึ่งในพระคัมภีร์ฉบับแปล1971ได้ใช้คำว่าแล้วจะพบเงินตราเชเคล1ส่วนในฉบับ1940ได้บอกว่าแล้วจะพบเงินตราแผ่น1ซึ่งแน่นอนนะครับนั่นน่าจะมีมูลค่ามากพอที่จะชำระเป็นค่าบำรุงพระวิหารสำหรับทั้งองค์พระเยซูคริสต์และสำหรับเปโตรด้วยนะครับในการที่จะกระทำกิจการต่างๆในพระวิหารอย่างถูกต้องความจริงแล้วน่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าพระองค์บอกว่าเพื่อไม่ให้พวกเขาสะดุดนั่นหมายความว่าเพื่อไม่ให้มีข้อตำหนิข้อกังขาว่าทำไมพระองค์จึงหลีกเลี่ยงพระองค์จึงหลบเลี่ยงหลบภาษีหลีกเลี่ยงในการที่จะเสียภาษีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราเจอบ่อยๆใช่ไหมครับในสมัยของเราซึ่งตอนที่ผมได้มีโอกาสไปที่ประเทศอังกฤษนะครับก่อนที่เราจะขับรถข้ามท่อเขาเรียกว่าเทอร์เนลนะครับลอดใต้แม่น้ำเทมส์เนี่ยนะครับเขาจะมีกระบะหรือตะกร้าใหญ่ๆนะครับซึ่งคุณผู้ฟัง
มูลค่าที่เราจะต้องจ่ายก็1ปอนด์อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเหรียญทุกคนก็ขับรถไปถึงตรงนั้นก็โยนเข้าไปตะกร้านั้นกว้างๆเหมือนกับจานดาวเทียมดำๆนะครับในลักษณะอย่างนั้นนะครับเปรียบเทียบนะครับแต่ว่าใหญ่มากเราสามารถขับรถอยู่ไกลๆก็โยนลงไปมันก็จะลงไปแล้วมันก็จะเปิดประตูแล้วก็เกิดเปิดเคาน์เตอร์เปิดนับให้เราสามารถที่จะไปได้ซึ่งสมัยนี้น่าจะมีระบบที่เป็นเซ็นเซอร์หรือเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยนะครับเหมือนที่ประเทศสิงคโปร์ที่หลายคนอาจจะเคยเห็นใช่ไหมครับว่าถ้าหากว่าเราขับรถส่วนตัวถ้าจะเข้าไปในย่านธุรกิจบางที่บางแห่งนะครับรถของเราจะต้องได้รับอนุญาตจะต้องมีการชำระเงินล่วงหน้าด้วยนะครับแล้วก็เขาก็จะตัดเงินจากบัญชีที่เราได้ติดเอาไว้หน้ารถของเราเนี่ยนะครับผูกไว้หน้ารถของเราจะมีการสแกนจะมีการยิงสัญญาณมาที่หน้ารถแล้วก็จะมีการลดคือหักเงินไปเรื่อยๆเท่าจำนวนเวลาที่เราอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจหรืออาจจะหักเป็นจำนวนว่าเข้าไปแล้วกี่เหรียญกี่เหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ออกบางที่บางแห่งก็คิดราคาไม่เท่ากันผมในฐานะคนไทยนะครับเมื่อไปอยู่ที่อังกฤษตอนนั้นก็มีความคิดแบบขี้โกงนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราเอาเหรียญตะกั่วอะไรต่างๆโยนไปมันจะเปิดไหมเนาะอะไรอย่างเงี้ยคิดแบบเด็กๆนะครับอยากจะรู้เท่านั้นเองแต่ก็คิดว่าน่าจะมีคนเคยทำเหมือนกันแหละนะครับเพราะว่าในเมื่อก่อนนี้เรามีระบบเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับพอเราเปิดตู้หยอดเหรียญมาก็มีทั้งเหรียญปลอมเหรียญเบาเหรียญที่เป็นเหมือนแหวนที่รองหัวน็อตอะไรต่างเนี่ยเขาก็ใส่กันมาตลอดเลยเพื่อที่จะลองดูว่าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมันจะรับได้ไม่ได้ดังนั้นผมเชื่อว่าจะมีหลายคนที่อยากจะหลีกเลี่ยงหลายคนที่คิดจะโกงจะทำความไม่ซื่อนะครับในการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับแต่พระเยซูคริสต์บอกว่าเพื่อไม่ให้เกิดการสะดุดขึ้นในท่ามกลางพวกผู้นำในท่ามกลางผู้รับใช้ทั้งหลายที่ทำงานร่วมกันให้มันสบายใจพระเยซูก็จ่ายแต่วิธีการจ่ายของพระองค์น่าสนใจอย่างที่เราเห็นนะครับก็ให้เปโตรไปตกเบ็ดนะครับแล้วก็อ้าปากปลาแล้วก็เอาเหรียญที่พบในปากปลานั้นไปชำระค่าบำรุงพระวิหารสำหรับการทำงานการรับใช้การใช้พระวิหารนั้นนะครับขอบคุณพระเจ้านั่นเป็นพระคำของพระเจ้าตอนที่แล้วที่เราได้ศึกษาร่วมกันผ่านไปวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเราจะมาศึกษาร่วมกันต่อในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อ1ถึงข้อ14ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับมัทธิวบทที่18ข้อ1ถึงข้อ14มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับคนที่เป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ในเวลานั้นสาวกทั้งหลายมาเฝ้าพระเยซูทูลว่าใครเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์พระเยซูจึงทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งมาและให้มายืนท่ามกลางเขาทั้งหลายและตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจและเป็นเหมือนเด็กเล็กๆก็จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้คนนั้นจะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์และถ้าใครจะยอมรับเด็กเล็กๆอย่างนี้สักคนหนึ่งในนามของเราคนนั้นก็ยอมรับเราด้วยการทดลองให้ทำบาปแต่ถ้าใครทำให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่วางใจในเราหลงผิดไปเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอคนนั้นแล้วถ่วงเขาเสียที่ทะเลลึกก็จะดีกว่าวิบัติแก่โลกนี้ที่ทำให้มีการหลงผิดการหลงผิดย่อมจะต้องมีแต่วิบัติจงมีแก่คนที่ทำให้เกิดการหลงผิดถ้ามือหรือเท้าของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดทิ้งเสียการเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ด้วยมือและเท้าด้วนหรือพิการยังดีกว่ามีสองมือสองเท้าแต่ต้องถูกทิ้งในไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิจถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียการเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่ามีสองตาแต่ต้องถูกทิ้งในไฟนรกอุปมาเรื่องแกะหายจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่า
ทุสวรรค์ของพวกเขาคอยเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์เสมอพวกท่านคิดอย่างไรถ้าชายคนหนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัวและตัวหนึ่งหลงไปจากฝูงคนนั้นจะไม่ละแกะ99ตัวไว้บนภูเขาแล้วไปเที่ยวหาตัวที่หลงไปนั้นหรือเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าคนนั้นพบมันเขาจะมีความเปรมปรีมากยิ่งกว่าที่มีแกะ99ตัวที่ไม่ได้หลงไปนั้นพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็ทรงเป็นอย่างนั้นแหละพระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งพินาศไปเลยจบพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อ1ถึงข้อ14คุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันสู่คุณผู้ฟังฟังนะครับผู้เขียนท่านได้บรรยายเอาไว้อย่างนี้ว่าพระเยซูทรงเลือกเด็กเล็กๆเพื่อแสดงให้เห็นอาณาจักรที่กลับด้านของพระองค์นี่เป็นอาณาจักรแห่งนิรันดร์กาลซึ่งผู้ที่จะสามารถผ่านแดนนี้เข้าไปได้นั้นจะต้องถูกตรวจสอบคุณสมบัติของความเชื่อวางใจความถ่อมใจความพร้อมที่จะเติบโตปริญญาด้านศาสนศาสตร์และตำแหน่งผู้นำระดับสูงในคริสตจักรไม่สามารถใช้ในการผ่านแดนเข้าไปในอาณาจักรนี้ได้สำหรับตัวผู้เขียนเองนั้นผมคิดว่าเรื่องราวของฝูงแกะในพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นเรื่องราวที่ตัวผมอาจจะกลายเป็นนักแสดงนำโดยแท้เพราะว่าผมเป็นแกะโง่ที่ชอบหลงเจินไปจากฝูงซึ่งนั่นก็ทำให้คุณสมบัติของผมในการกลับมาหาพระคริสต์นั้นชัดเจนมากความจริงนั้นก็คือพระเยซูทรงรักผมและต้องการให้ผมกลับมาหาพระองค์และนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคุณผู้ฟังครับผู้ที่อ่อนแอคือผู้ที่ต้องการการปกป้องและการดูแลเป็นพิเศษเด็กเล็กๆและลูกแกะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องนี้นะครับแต่ยังมีตัวอย่างอีก2เรื่องให้เราได้เรียนรู้นั่นก็คือชายที่หลงผิดไปในข้อที่6ถึงข้อที่9เขาจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสหากเขาต้องการจะเข้าไปสู่ความปลอดภัยพร้อมกับเด็กๆที่ถ่อมใจและแกะที่วางใจคุณผู้ฟังครับเราไม่ควรที่จะตีความพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้เพียงแค่ตามตัวอักษรเท่านั้นแต่เราก็ไม่ควรที่จะดูแคลนภาพอันชัดเจนที่ชวนให้หวั่นใจนี้ด้วยนั่นคือหากเราเลือกทำบาปหรือที่แย่กว่านั้นก็คือเราชักนำคนอื่นให้เดินไปในทางของความบาปผลของการกระทำจะเกิดขึ้นจริงแน่ๆและน่ากลัวมากดังนั้นเราจึงควรที่จะระมัดระวังมือและดวงตาของเราและสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอ่อนโยนอ่อนสุภาพที่สุดและพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดคุณผู้ฟังครับเพื่อเป็นการสรุปบทเรียนในพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้นะครับเราจะมาอ่านในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ6ถึงข้อที่11ด้วยกันซึ่งกล่าวเอาไว้ว่าผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมตัวลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาบนกางเขนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์
และเพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับพระเยซูสุขเป็นสมบัติในชีวิตข้าเป็นครั้งแห่งพระกรุณาน่าเชื่อชูเหมือนมาเรียที่นั่งใกล้พระบาทพระเยซูโปรดที่รู้ว่าเป็นที่พักอันดีงามที่ทรงประยับนภา